สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ Time Stamp จะอยู่ใต้ Description Box นะคะเริ่มกันที่คนโสดค่ะสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงโหใบแรกมาเลย Ace of Cups Ace of Wands โอกาสความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะผ่านงานสังสรรค์ผ่านกลุ่มเพื่อนเนี่ยเด่นมากผ่านกลุ่มเพื่อนผ่านตัวกลางผ่านงานสังสรรค์งานฉลองนะคะหรืองานที่มีคนเยอะๆงานประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นงานปาร์ตี้อ่ะค่อนข้างเด็ดเลยนะคะเนี่ยคนโสดก็แบบอาจจะใกล้ๆจะไม่ต้องสละโสดแล้วมั้งนะคะอาจจะแบบว่าจะมีคนเข้ามาทำให้คุณกระชุ่มกระชวยใจแต่ถอให้ไม่มีใครเข้ามาหรือก่อนหน้าที่จะมีคนเข้ามาคุณก็แบบพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะทำนั่นทำนี่นะคะพัฒนาตัวเองแฮปปี้ดีทีนี้ขอสักหนึ่งคนละกันขอคนที่เด่นนะคะที่เข้ามาเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง Queen of Pentacles นะคะ3ดาบ5ถ้วย Strength นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญโอเคคนคนนี้ชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นนะคะเป็นชาวธาตุดินเนาะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะฐานะค่อนข้างดีนะคะหรือว่าอาจจะมีผิวที่อาจจะไม่ได้ขาวมากนะคะจากหน้าไพ่อาจจะเป็น2สีนะคะคมคมนะคะลุคคมคมนะดูดีอยู่ไม่ได้ดูแย่หรอกนะคะสถานการณ์ความรักของเขานะปัจจุบันน่ะอาจจะไม่ได้เด่นหรอกแต่จะไปเด่นในเรื่องของอดีตนะคะที่ยังคงฝังใจอยู่บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเกี่ยวกับคนเก่าๆนะคะที่เหมือนยังวนเวียนแต่ก็คือแบบวนเวียนมาเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนแบบเหมือนยังทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักอะนะแต่เขาก็พยายามที่จะเข้มแข็งและ move on นะโอเคขยายค่ะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณค่ะประทานพรความสำเร็จนี่ไงสิ่งที่คุณขอพรไว้เกี่ยวกับเรื่องราวความรักคนดีๆนะคะกำลังจะเข้ามานะคะขอเพียงแค่คุณออกมาจากโลกส่วนตัวของคุณนะคะใครที่แบบรักแบบ introvert มากๆนะคะแบบอยากอยู่กับตัวเองไม่ออกไปไหนไม่เจอใครใครชวนไปไหนก็ไม่ไปคุณก็จะพลาดโอกาสนี้นะคะดังนั้นเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยเนาะไม่งั้นคุณจะ miss fortune นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้กับคุณก็ได้นะความรักครั้งใหม่อาจจะไม่ได้เข้ามานะถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไม่เจอใครเลยนะคะเพราะว่าเจอบางคนเนี่ยออกไปเจอคนแต่ไม่เจอใครถูกใจมีใครเข้ามาก็มีแต่อันนี้เป็นจังหวะดีๆที่คุณจะได้เจอคนคนนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้ประสบความสำเร็จแล้วนะฟังเขานะคะเรียกร้องนี่ไงคนเก่าเหมือนจะมาเรียกร้องนู่นนั่นนี่จากเขาอะพยายามวนเข้ามาไม่รู้ต้องการอะไรนะคะเขาอยากที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอะแต่เหมือนจะไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขเท่าไหร่นะคะเพราะเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ยังตามหลอกหลอนนิดนึงนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกเขาจะยังไงกับคุณบ้างถ้าได้เจอได้พูดคุยนะคะเขาจะรู้สึกยังไงเดอะสตาร์เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในงานปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเออร์นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์โดดเด่นมากเลยนะคะแล้วก็ดูแบบน่าจะมีคนเข้ามาจีบเยอะนะเขาเห็นคุณปุ๊บเขารู้สึกว่าคนคนนี้ดูมีอะไรที่น่าสนใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของคุณนะคะหรือว่าบุคลิกของคุณดูน่าเข้าหาดูน่าสนใจดูมีความลึกลับนะคะดูแบบสวยดูหล่อมากเลยมองว่าฝั่งเขานะคะจะเป็นคนเทคแอคชั่นนะเข้ามาหาคุณนะคะและใช้คำว่าตกหลุมรักไหมก็คงประมาณนั้นนะคะฟังคุณกีล่ารู้สึกยังไงเขาหกไม้เท้าถ้าคุณได้เจอเขานะคุณจะรู้เลยว่าโหใช่เลยอ่ะใช่เลยแอบคิดด้วยซ้ำว่าเขาจะเจ้าชู้หรือเปล่าเขาจะมีตัวเลือกเยอะไหมเขาดูแล้วเขาน่าจะมีคนคุยเยอะนะเรายังแบบยังไม่กล้าที่จะชอบเขามากหรือรู้สึกอะไรกับเขามากแต่บอกเลยว่าเขาค่อนข้างจะตรงสเปคคุณพอได้คุยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดูแบบใช้ได้อ่ะทัศนคติของเขานะคะค่อนข้างผ่านเลยนะผ่านเกณฑ์คุณเลยแหละนะคะไปต่อค่ะบทสรุปว่าไงตื่นคนโสดคุณจะกำลังจะมีฟงมีแฟนกับเขาแล้วนะ
judgment ค่ะเพียงแค่คุณได้หลุดพ้นออกมานะคะจักรวาลกำลังจะนำพาเรื่องดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะหันหลังให้กับอดีตแล้วมองไปข้างหน้านะคะคุณจะได้มีความสุขกับการได้ถูกรักนะคะกับการได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่จะเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันในอนาคตคุ้มค่าที่จะรอแน่นอนคนคนนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในความรักศรัทธาในความเชื่อ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณอธิษฐานมาก่อนหน้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยขอพรใดๆนะคะคนนี้อาจจะมีอายุต่างกันนิดนึงอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขามากๆนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สาวกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณนะคะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณโอเคฝั่งคุณนะคะ Wheel of Fortune ค่ะ Nine of Pentacles 9ถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นเพศเดียวกันนะคะหรือ LGBT LGBTQ ค่อนข้างโดดเด่นนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะความรักทางไกลชาวต่างชาติความรักในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเช่นเดียวกันสถานการณ์กำลังจะพัฒนาไปในจุดที่ดีนะคะหรือจุดที่ดีขึ้นมีการเทคแอคชั่นอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณเข้าหาเขาเข้าหาคุณเติมเต็มซึ่งกันและกันระยะทางยังไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้แบบมีปัญหาอะไรนะในช่วงเนี้ยค่อนข้างไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆนะคะฝั่งของเขาล่ะเป็นยังไงบ้างเอซอฟโซดนายออฟโซดนะคะควีนออฟโซดมีแต่ไพ่ดาโอเคฝั่งคุณอะโอเคมากแต่ฝั่งเขาอะมีความกังวลมากกว่านะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะในที่นี้นะถ้ามีในเรื่องของตัวเลือกที่เขามีเกณฑ์ที่เขาจะตัดตัวเลือกหนึ่งออกไปซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่คุณอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สร้างปัญหาทางความคิดเยอะนะคะหมายถึงว่าแบบหาเรื่องนู่นนั่นนี่มาให้เครียดมาให้ปวดหัวเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เรื่องเยอะนะคะมีความเยอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะคะนั่นแหละนะคะชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะลมและดินเนี่ยในที่นี้ลมเด่นที่สุดนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์มังกรพฤษภหรือกันนะคะขยายค่ะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณนะคะมือที่3หรือว่าในเรื่องของตัวเลือกหักดิบหน้ากากนะคะแล้วก็งานงอกนะคะในที่นี้ถ้าคุณกังวลว่าเอ้ยในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเกี่ยวกับบุคคลที่3หรือมีในเรื่องของตัวเลือกนะคะฝั่งของเขาจะมีการหักดิบหรือตัดจบกับคนคนนั้นนะคะฝั่งคุณน่ะเหมือนรู้แต่ว่าทำเป็นไม่รู้นะคะเราพยายามทำทุกอย่างให้มันดูปกติที่สุดแล้วก็แบบเติมเต็มกันแค่2คนเราโฟกัสแค่นี้ฟังเขาอุบัติเหตุไม่รับฟังเพราะปัญหาจากคนของเขาอะค่ะหรือตัวเลือกหนึ่งอะเขารู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแหละเรื่องเยอะเดี๋ยวอันนั้นทีเดี๋ยวอันนี้ทีเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวงั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ทนละนะคะถึงจุดที่ต้องตัดจบถึงจุดที่โอเคตัดช้อยไปไม่ได้ไปต่อกับคนนั้นนั่นเองนะคะมาดูกันที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะ6ไม้เท้าจากเหตุการณ์นี้เขาก็ทำให้เขาได้รู้นะคะว่าคะแนนทั้งหมดอ่ะคุณได้ไปเต็มๆเลยอ่ะนะคะเขาทำแบบเรื่องนี้ทำให้รู้เลยว่าคุณคือ number one จริงๆนะคะ strong จริงๆแล้วคุณคือคนที่ใช่กว่าจริงๆและคนที่พลาดก็คือคะแนนหายแล้วก็โดนตัดออกไปจากความสัมพันธ์โดยปริยายเขาแอบรู้สึกผิดกับคุณนิดนึงนะที่แบบแอบเปิดใจให้กับตัวเลือกนึงก่อนหน้านี้นะหรือว่ามีตัวเลือกมาก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะแล้วแบบเหมือนแบบเป็นฟีลแบบเสียใจที่ไม่ซื่อสัตย์ในตอนนั้นอะไรเงี้ยหรือแบบอาจจะแบบแต่งใจหรือแช่ใจไปเปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างคือคุณแล้วนะคะคุณคือ number one คุณคือ number เดียวนะคะจะไม่สับสนจะไม่อะไรอีกต่อไปฝั่งคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขา Ace of Pentacles ก็ให้โอกาสนะให้โอกาสแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้ขนาดนั้นเราอะ
มีอะไรหลายอย่างคิดเกี่ยวกับเขาเยอะก่อนหน้านี้แต่เราเลือกที่จะเก็บเราเลือกที่จะไม่แสดงออกเราเลือกที่จะคีปคูลนะคะเราเลือกที่จะแสดงออกในด้านที่ดีในด้านที่แบบมันจะเฮลตี้ต่อความสัมพันธ์พยายามไม่ให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่หวงนะเราก็มีแต่เราแค่เลือกที่จะปฏิบัติในจุดที่มันจะดีต่อความสัมพันธ์เท่านี้บทสรุปค่ะ10ดาบสิ่งเลวร้ายนะคะหรืออะไรที่มันเจ็บปวดในความสัมพันธ์ตัวเลือกย่อจากผ่านพ้นไปเรื่องราวที่เป็นเขาเรียกอะไรเรื่องราวที่เป็นความลับหรือซ่อนเร้นก็จะหายไปก็จะเป็นแบบช่วงของการแบบว่าได้เติมตรงเติมเต็มซึ่งกันและกันในหลังจากนี้หรือในช่วงของปลายไตรมาสนะคะ4-5-16เนาะโอเคไพ่ความลับของ Calling in your soulmateplayfulness นะคะแล้วก็ attraction นะคะหรือเติมเต็มความสดใสหรือว่าแบบการเติมเต็มความรักต่อกันที่ค่อนข้างดียิ่งสร้างแรงดึงดูดต่อกันและกันได้มากขึ้นระยะทางนะคะความห่างไกลจะไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้เขาไปเปิดอกเปิดใจให้ใครได้อีกเลยเขาได้เรียนรู้กับตรงนี้แล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้รอบคุณแล้วก็คนรักค่ะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ4ไม้เท้านะคะทันพรันค่ะเฮอร์มิตเดอะซันนะคะแล้วก็เมจิเชียนนะคะสถานการณ์ความรักนะคะจะมีเรื่องราวของการปรับจูนปรับตัวใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้จะได้มีการเคลียร์ใจนะคะปรับจูนปรับเคลียร์ใจอะไรกันต่างๆแต่เรื่องของการเติมเต็มความหวานอาจจะยังไม่ได้หวานซ่าขนาดนั้นจะไปแบบเรื่อยๆเรียบๆคูลๆแบบคลาสสิกแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรที่จะแบบเข้ามากวนอกกวนใจคุณก็พยายามในหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ในการเป็นคนที่เป็นแฟนที่ดีซื่อสัตย์จริงใจกับเขาเติมเต็มเขาหน้าที่การงานเราก็ไม่ได้ละลดอะไรแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เวลาต่างๆกระทบต่อความสัมพันธ์ด้วยนะคะจะมีเกณฑ์ได้เจอครอบครัวของกันและกันนะฝั่งของเขาล่ะคะสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็นะคะเห็นซับเพนทาโคสเอซับครับนะดูเหมือนเขาอ่ะจะมีคนเข้ามาชอบมาจีบเขานะมาสนใจเขาแต่เขาเลือกที่จะมีกำแพงกั้นนะคะหรือแบบไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามาเขาชัดเจนกับคุณแล้วเขาต้องการที่จะซื่อสัตย์กับคุณเขาต้องการที่จะแบบให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีจริงๆอ่ะมันดีจริงๆแบบด้วยคน2คนจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะมาดึงพยายามจะดึงดูดความสนใจหรือแบบเรียกร้องความสนใจอยากได้ความรักจากคนรักแต่ไปเรียกร้องความสนใจโดยเอาคนอื่นเข้ามาแล้วทำเหมือนว่าคนใหม่รักมากกว่าอะไรเงี้ยปัญญาอ่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลือกจะทำอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณค่ะข้ามอุปสรรคนะคะปัญหาโกรธเกรี้ยวปัญหาอะไรที่มันมีการต่อก่อนหน้านี้จะได้มีการเคลียร์อกเคลียร์ใจกันนะคะหลายๆอย่างในความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการแฟร์แบ่งเวลาได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะฝั่งของเขาอ่ะเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราอย่างดีเหมือนกันเราจะมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรที่อาจจะไม่เยอะเกินไปตรงเนี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไหลลื่นไปตามคุณอ่ะนะไม่ได้ถกไม่ได้เถียงอะไรมากมายนะคะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะเรื่องที่มีคนมาชอบมาจีบเพราะเขาไม่อยากให้คุณเป็นกังวลนะคะไม่อยากให้คุณเป็นกังวลอะไรเขาต้องการที่จะซื่อสัตย์กับคุณนะ honest นะคะแล้วก็ความเชื่อใจต่างๆเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคุณบ้างนะคะไอ้เราแฟนค่ะเรียนรู้ถึงพระธรรมขั้นสูงสุดเกี่ยวกับความผิดชอบชั่วดีในความสัมพันธ์นะคะเรื่องที่จะทำสิ่งดีๆต้องการความนิดนึงอ่ะเขาจะมองเห็นว่ามันมีความนิ่งไปไหมนะคะแล้วเขาอยากจะแบบถูกเนื้อต้องตัวมีความสวีทหวานใดๆในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าแบบอยากอ้อนอยากเอาอกเอาใจหรืออยากถูกเอาอกเอาใจจากคุณนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็ส่งเงินเยอะๆจริงๆนะฝั่งเขาล่ะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะ8ถ้วยนะคะสิ่งเก่าๆก็ให้มันผ่านไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่
หันหลังให้กับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วโฟกัสไปที่ปัจจุบันและอนาคตของความสัมพันธ์ของเราสองคนคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะจัดแจงในความสัมพันธ์หรือว่ามีการวางแผนการอะไรกันสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จะทำอะไรร่วมกันนี่แหละนะคะหรือจะเป็นแบบธุรกิจหรือจะเป็นเกี่ยวกับยังไงกันต่อความสัมพันธ์เราขยับขยายหรืออย่างไรนะคะก็จะมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะคะหรือสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นออกแนววิชาการเล็กๆนะคะในฝั่งคุณฝั่งเขาจะเป็นฟิลฟิลลิ่งนะคะเป็นแนวฟิลลิ่งค่ะบทสรุปนะคะ9เหรียญ นะการเติมเต็มนะเป็นคนรักกันก็จริงอาจจะมีช่องว่างในเรื่องของการแสดงออกอาจจะต้องมีการแสดงออกให้มากกว่านี้ช่วงเรื่องช่วงเวลาที่เจ็บปวดได้ผ่านพ้นไปนะคะจะกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างก็กำลังจะดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นสถานการณ์เลวร้ายเปลี่ยนไปเป็นดีนะคะบทสรุปให้ความรักว่าไง reconciliation นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาทะเลาะเด่นมากเลยอ่ะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจการความสัมพันธ์ก็จะกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมนะคะโซมิคือเนื้อคู่นะคะไพ่เนื้อคู่ไพ่ของคนที่เป็นสัญญาณว่าเป็นคู่กันและกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของธนูก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ